ใกล้เห็นเป็นหนังเห็นเป็นผิวใกล้เคียงกับกล้องจุลละเอ้ยจริงๆอันนี้มันไม่ใช่ขาตั้งกล้องหรือเปล่ามันอาจจะเป็นอ่อมที่สอยมะม่วงอันนี้คือระดับเบาสุดนะทุกคนเพิ่มโอ้โหอันนี้ชิคกี้พายนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแกะพัสดุ IT นะครับทุกคน คือมันเป็นเกี่ยวกับมือถือเกี่ยวกับกล้องอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราสั่งอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มที่กล่องเล็กกันก่อนเลยซึ่งของทุกอย่างที่เราแกะไปเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ไว้ให้ที่ description นะครับสามารถไปกดตามกันได้เลยนะจ๊ะอันนี้เป็นกล่องอย่างนี้นะทุกคนหน้าตากล่องเขาคือโฟนเลนนั่นเองนะครับทุกคนเป็นอารมณ์แบบเป็นแบบเลนหนีบมือถือเฮ้ยกล่องดูดีนะแบบมีถุงมีอะไรมาให้เฮ้ยใส่ถุงแบบถุงขนมจีบเป็นเลนใหญ่ๆแบบนี้นะทุกคนเป็นเลนใหญ่ๆแบบนี้นะฮะนี่ก็คือว่าจริงๆเขาเป็นทั้งเลนวายแล้วก็เลนเลนมาโครนะครับอันนี้ด้วยความที่เราอ่ะใช้เป็น iPhone 13มันก็จะมีความเลนกล้องที่จะใหญ่ซึ่งมันก็ต้องหนีบให้มันแบบพอดีนิดนึงนะครับเฮ้ยมันกว้างอยู่นะทุกคนแต่ว่าสะท้อนแสงหนักมากเลยนะนี่หน้าตาก็จะอย่างนี้เลยนะก็สามารถที่จะแบบว่าแกะออกได้นะคะอย่างนี้แล้วก็อันนี้เราก็แบบว่าคว่ำไว้ก่อนเป็นเลนส์มาโครซึ่งเลนส์มาโครก็แบบว่าไว้สำหรับแบบใกล้ๆสิ่งของต่างๆอะไรอย่างนี้ใกล้ๆเห็นเป็นหนังเห็นเป็นผิวใกล้เคียงกับกล้องจุลละอันนี้ก็แบบว่าซื้อมาลองเล่นๆเพราะว่าเราอะไปติ๊กต็อกถ่ายพวกแบบโปรดักเครื่องสำอางแล้วมันแบบสวยมากคือเขาถ่ายสวยมากทุกคนแล้วเขาใช้เลนส์แบบมาโครในการถ่ายซึ่งมันค่อนข้างแบบใกล้อยู่แต่ว่ามันก็สวยดีก็เลยแบบว่าลองซื้อมาดูเผื่อจะได้ใช้โอกาสแบบถ่ายลงเป็นแบบช็อตใน YouTube หรือในรีลหรือใน TikTok อะไรก็ว่าไปก็อาจจะได้ใช้นั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับกล่องนี้นะครับอีกกล่องนึงก็โดนตกมาจาก TikTok เช่นเดียวกันนะครับอยู่ในนี้ขาตั้งกล้องนะครับทุกคนใช้กับกล้องได้เหมือนกันนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมันก็ค่อนข้างเป็นแบบขาตั้งกล้องที่ค่อนข้างจะใหญ่เลยเอาค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะฐานค่อนข้างใหญ่เป็นฐานแบบ3ฐานนะอย่างนี้ก็จับได้แบบว่าอันนี้ก็คือแบบว่าโทรส่งโทรศัพท์อะไรอย่างนี้อันนี้คือแบบโทรศัพท์ที่วางที่หนีบโทรศัพท์นะที่หนีบโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ยืดได้นะครับทุกคนค่อนข้างแข็งแรงเลยนะอุ้ยแข็งแรงนะฮู้ฮู้ยาวมากทุกคนยาวมากดูดิวิ่งยาวเกินอ่ะน่ากลัววิ่งยาวสุดแล้ววิ่งฉันสามารถไปแตะตรงนั้นได้แล้วนี่ฉันแตะถึงตรงนั้นได้เลยทุกคนแตะกำแพงได้แล้วไอ้จริงๆอันนี้มันไม่ใช่ขาตั้งกล้องหรือเปล่ามันอาจจะเป็นอ่อมที่สอยมะม่วงทุกคนพัสดุ IT เรามีมาเพิ่มแล้วนะครับมา2ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาแกะตัวนี้กันก่อนนะอันนี้ติ๊งตองเป็นเคส AirPods นะครับทุกคนนี่น่ารักมากอันนึงเป็นไม่ได้มีแค่ Toy Story นะมี Toy Story มี Monster Inc แล้วก็มีหมีภูด้วยนะครับอีกอันนึงเป็นชินจังนะแต่จะเป็นแบบใส่ทั้ง2อันเลยแล้วก็มีห่วงมาให้เราด้วยนี่นะครับก็เอาไว้ใช้กับ AirPods นั่นเองนะจ๊ะและอีกอันนึงที่แบบว่า recommend มากๆเลยอยู่ในซองนี้เป็นความว่าอยากได้มานานแล้วแต่ก็ไม่กดซื้อสักทีจนกระทั่งไปดูรีวิวแล้วก็เลยกดซื้อเลยนะทุกคนนี่คือไมโบย่านะครับทุกคนไมโบย่าแต่แบบสภาพคือแบบยุ่นมากอาจจะแบบโดนมาหลายอย่างนะครับเป็นโบย่า 2.4 wireless microphone system นะครับเขาแถมแจ็คตัวแปรมาให้อีกทีหนึ่งด้วยนะนี่เดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่ายังไงแต่วิดีโอนี้เราแค่มาแกะก่อนเนาะถ้าอยากดูวิดีโอรีวิวเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีนึงนะครับสภาพกล่องคือแบบไม่ไหวแล้วอันนี้จะบอกว่าราคาไม่ใช่เล่นๆทุกคนเป็นพันนะฮะแต่ว่าเห็นรีวิวแล้วแบบคนรีวิวแบบว่าดีมากน่าใช้มากในราคาเท่านี้นะซึ่งเราก็เลยลองกดมาดูนะครับแต่คุณแบบกล่องไม่แบบกล่องไม่ลงทุนกับแพ็คเกจจิ้งเลยอ่ะแพ็คเกจจิ้งคือแบบทำไม่ได้อ่ะมีสติกเกอร์ให้ด้วยนะโบย่าแล้วก็มีแบบใบเซอร์มาให้ด้วยว่าแบบของแท้แน่นอนเลยเราสั่งมาจากมอของเขาเลยนะมันมีมอแบบของไทยแล้วก็ของต่างชาตินะเราก็สั่งเป็นมอของต่างชาตินะเพราะว่าของไทยอ่ะเขาไม่แถมอันนี้ให้นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะทุกคนไม่รู้ว่าต้องชาร์จก่อนหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองกดดูแล้วกันว่าต้องชาร์จไหมขึ้นแล้วนี่ก็
เป็นตัวรับสัญญาณอันนึงนะครับแล้วก็เป็นตัวไมค์อันนึงนั่นเองนะฮะทั้ง2ตัวเนี่ยก็ต้องชาร์จแบตเหมือนกันนะครับเป็นแบตแบบสาย USB อย่างนี้ USB C นะครับมี2หัวมี2ชิ้นก็ให้มา2สายเลยนะคะทุกคนไม่งกเวอร์แล้วก็ให้ที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเผื่อแบบไปออกลูกออกลมนู่นนี่นั่นก็สามารถหนีบอย่างนี้ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูกันว่ายังไงอ่ะทุกคนเรามีพัสดุมาเพิ่มแล้วนะครับเกี่ยวกับของแกดเจ็ตต่างๆนะครับของที่เราซื้อมาเพื่อที่จะเอามาทำ YouTube โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งมาดูกันว่าเราซื้ออะไรมาบ้างตองอันนี้นะฮะอีวาชินะครับสมาร์ทLED นะฮะทุกคนก็คือเป็นไฟอัจฉริยะมันสามารถที่จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนต่างๆลดความสว่างเพิ่มความสว่างได้ผ่านแอปพลิเคชันและที่อยู่ข้างหลังเราก็คือเราใช้ไฟอัจฉริยะนะทุกคนซึ่งมันสามารถเปลี่ยนไฟได้เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนอะไรได้ทำให้บรรยากาศในห้องเราเปลี่ยนไปแล้วก็เวลาเราถ่ายคลิปเราสามารถที่จะแบบเปิดเป็นไฟสีนู้นสีนี้สีนั้นให้มันมีความแตกต่างได้ตามที่ทุกคนได้เห็นไปหลายๆวิดีโอของเรานะครับซึ่งเราก็ซื้อมาเพิ่มอีกเพราะว่าเราอยากจะเอามาติดแบบบริเวณข้างหน้าของเราตรงนี้นะครับทุกคนเพื่อที่จะให้แสงอ่ะมันเข้าหน้าเรายิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอีกกล่องนึงนะฮะกล่องนี้ก็คือไฟติดกล้องนะครับทุกคนหมายถึงติดกับขาตั้งกล้องหรือกล้องที่มีเป็นแบบอยู่ข้างบนกล้องอะไรอย่างเงี้ยเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะลืมความแรงอยู่ที่7วัตต์นะครับก็ถือว่าไม่ได้แรงมากนะทุกคน7วัตต์เดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูไม่รู้เค้าจะมีแบตมาให้เราหรือเปล่าหน้าตาไฟนี้เปิดสินี่อย่างนี้ก็จะแบบใส่หน้าเราอย่างนี้นะทุกคนเวลากลางคืนกลางใจมันสามารถปรับได้ด้วยนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าปรับยังไงอันนี้คือระดับเบาสุดนะทุกคนเพิ่มโอ้โหสว่างวะสว่างเกินแกอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยสว่างเกินนะทุกคนมันมีโหมดด้วยอ่ะเฮ้ยมันสามารถที่จะแบบเปลี่ยนเป็นสีอย่างนี้ได้สีได้มี3สีนะฮะสีฟ้าแบบคูลไวท์นะครับแล้วก็มีแบบวอร์มไวท์แล้วก็มีแบบเป็นเหลืองเลยอย่างนี้ก็จะให้บรรยากาศแบบส้มๆนะแต่ว่าปกติเราจะใช้แสงแบบนี้นะครับในการถ่ายเผื่อแบบว่าไปข้างนอกที่แสงน้อยก็หยิบอันนี้ขึ้นมาได้เพราะว่าขนาดมันไม่ได้ใหญ่นะทุกคนขนาดไม่ได้ใหญ่เราสามารถที่จะหยิบออกมาใช้ได้นะครับแต่ก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าไฟมันค่อนข้างแรงไปโดนตาคนอื่นเขาอาจจะแบบไม่พอใจได้อยู่ไม่พอใจได้อยู่นะต่อไปนะครับสิ่งนี้ก็คือปลั๊กไฟนะครับทุกคนเอามาใช้คู่กับหลอดไฟอันนี้นั่นเองนะจ๊ะซึ่งก่อนซื้อทุกคนจะต้องดูก่อนนะว่าก้นเขาเรียกว่าก้นไหมอ่ะก้นของไฟอ่ะมันเป็นก้นอะไรอย่างอันนี้มันคือ E27 ใช่ไหมเราก็ต้องซื้อปลั๊กไฟที่มันเป็น E27 นะทุกคนถ้าไปซื้อปลั๊กไฟแบบ E อื่นหรือแบบไซส์อื่นอะไรเงี้ยก็ใช้ไม่ได้นะฮะเราจะซื้อเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทุกคนและที่สำคัญจะต้องมีสวิตช์อันนี้ด้วยเพื่อที่จะเปิดปิดเพราะว่าถ้าสมมุติแบบว่าไม่มีอันนี้แล้วใช้การเปิดปิดผ่านแอปพลิเคชันโดยตรงอะไรเงี้ยบางทีนางจะอ้องในทางที่นี้ก็คือแบบว่าแอปมันอ้องแอปมันแบบว่าเปิดไฟให้เองอัตโนมัติแต่โดยที่เราไม่ได้เปิดอะไรเงี้ยไฟก็จะติดแบบเราไม่รู้ตัวด้วยจนกระทั่งเรากลับบ้านมาแล้วเรามารู้ว่าเอ้าแอปมันเปิดไฟไว้ให้เราถ้ามีแบบเนี้ยเราก็จะได้มั่นใจได้ว่าเอ้ยอันนี้เราปิดอยู่นะอันนี้เราเปิดอยู่นะอะไรอย่างนี้ก็จะใช้ก็ค่อยเปิดอย่างนี้แล้วค่อยใช้แอปสั่งการอะไรเงี้ยอยู่บ้านค่อยเปิดมีมาอีกแล้วนะฮะทุกคนนี้3ชิ้นด้วยกันซึ่งอันนี้จะเป็น3ชิ้นสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่ามีอะไรมาบ้างเริ่มกันที่แบบกล่องเลยนะครับเป็นปิ้งปองเป็นฟิล์มติดเลนส์กล้องนะครับของ iPhone 15 Pro Max นะครับอันนี้คือซื้อไว้เพราะว่ามีแผนจะเปลี่ยนมือถือไงก็เลยซื้อไว้นะครับ3เลนส์ด้วยกันนะฮะเป็น3เลนส์อย่างนี้นะแล้วก็ติดที่เลนส์กล้องของเรานะเพื่อป้องกันไม่ให้เลนส์หน้าเลนส์กล้องเนี่ยของเรามันเสียหายนั่นเองนะฮะถ้ามันโดนอะไรเนี่ยมันก็โดนที่ฟิล์มเนาะไม่ได้โดนที่เลนส์กล้องต่อไปนะฮะนี้นะมาแกะดูกันนิดนึงว่าคืออะไรเฮ้ยให้มาแบบงงแงงเกินมาเคส iPhone 15นะฮะทุกคนมาในซองแบบนี้15 Pro Max นะมีที่ครอบเลนส์ให้ด้วยนะราคาถูกๆเลยอ่ะป้องกันไว้ก่อนนะคะเพื่อแบบว่าสมมุติแบบได้เครื่องมาแล้วไม่มีอะไรใส่ก็ใส่อันนี้ไปก่อนนะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้จ้ะต่อไปอยู่ในนี้นะฮะอันนี้จะเป็นอะไรไปได้อันนี้นะฮะก็คือฟิล์มกัน
กระจกฟิล์มกระจกนะครับสำหรับ iPhone 15 Pro Max นั่นเองนะฮะก็ไม่ใช่เป็นแค่เป็นฟิล์มกระจกอย่างเดียวนะทุกคนอันนี้เป็นฟิล์มกระจกแบบกันเสือกด้วยนะกันการมองเห็นทางด้านข้างนะคะทุกคนซึ่งมันเป็นอันแบบเดียวกับที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะฮะกับ iPhone 13 Pro Max แต่ด้วยความที่มันเป็นรุ่นใหม่มันเป็น iPhone 15 Pro Max เนาะมันก็เลยอัปเกรดยิ่งขึ้นยิ่งเวอร์ยังคงมีเป็นเขาเรียกอะไรนะกรอบแบบนี้มาให้เราติดเองได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองนะครับอันนี้คือแบบเราไว้ใจนางจริงๆเพราะว่าเราใช้ของนางแล้วรู้สึกว่าไม่เคยแตกเลยไม่เคยแตกเลยนะทุกคนไม่เคยมีโมเมนต์แบบฟิล์มแตกแต่ว่ามีโมเมนต์แค่ว่าอากาศมันเข้าเราใส่เคสที่มันไม่ดีนั่นแหละนะทุกคนมันก็เลยเหมือนกับว่าดันฟิล์มนิดนึงทำให้ฟิล์มมันงัดขึ้นอะไรเงี้ยอากาศมันก็เข้าไปแต่ว่าเราไม่ซีเรียสเลยจริงๆนะครับใครอยากจะไปตามๆเนี่ยก็สามารถไปตามๆได้ในคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะก็ถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย